การฟังธรรมะผู้ที่ไม่รู้ภาษาของกันและกันก็ให้นั่งภาวนาตามที่เคยทำมาแบบไหนที่ทำจิตทำใจให้สงบสุขทำเอาเพราะธรรมะ มันเป็นภาษาสากลคือทุกคนถ้าหากมีธรรมะในกายในใจของตัวคนนั้นก็ไม่ชั่วไม่เสียมีความสุขทางกายทางใจยิ้มแย้มแจ่มใสสะดวกสบายนี่คือคนมีธรรมะในกายในใจจะเป็นภาษาพูดไม่ตรงกันก็ตามแต่อาการของธรรมะมันเหมือนกันหมดถ้าเป็นทุกข์ภาษาไทยว่าเป็นทุกข์ภาษาอื่นจะเรียกอะไรก็ตามหน้าตาของคนนั้นมันก็สอดแสดงขึ้นมาว่าเป็นทุกข์ดูหน้าตาไม่มีความสง่าผ่าเผยไม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเราเห็นเขาก็ทราบว่าเขาเป็นทุกข์ทางกายทางใจของเขาแต่เขาเป็นสุขถึงภาษาจะไม่ตรงกันก็ตามมันก็ทราบดูหน้าตาท่าทีมันสุขมันสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสนี่การปฏิบัติธรรมะก็ทำนองเดียวกันถึงไม่ทราบภาษาแต่เราเคยปฏิบัติมาแบบไหนใจของเราสงบใจของเราสุขใจของเราสบายเราก็ทำไปพอระยะเวลาที่ท่านแสดงธรรมะไม่ใช่เวลาทำงานไม่ใช่เวลาคิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นเป็นเวลาที่จะต้องสงวนรักษาจิตใจของตัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาไม่ให้เที่ยวสัญจรไปมาตามที่เคยคือมีสติรักษาจิตใจเอาไว้อย่าปล่อยให้มันไปตามอัตโนมัติของมันรักษาไว้ให้มันอยู่ในขอบเขตของอัตของธรรมเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้มันอยู่ในพุทโธในจิตในใจของเราจะกำหนดลมหายใจก็ให้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลามันออกมันเข้าช้าเร็วหรือสั้นยาวก็ให้ทราบคือมีสติอยู่ในตัวไม่ปล่อยจิตใจออกไปนึกคิดติดข้องเรื่องอื่นเพราะธรรมะเป็นโอปนัยยิโกน้อมเข้าภายในกำหนดเข้าภายในหายใจมันรู้หายใจมันสงบหายใจมันหยุดใจมันนิ่งเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งมันก็มีกำลังพอที่จะรู้จักเหตุการณ์ต่างๆได้ความสุขความสบายก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับเราเดินอยู่ตลอดเวลาหรือวิ่งอยู่ตลอดเวลาพอเรามานั่งไม่กระดุกกระดิกไม่ได้ทำงานอะไรนั่งอยู่เฉยๆความสุขความสบายมันก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปกินอยู่กินยาอะไรนี่จิตใจของเราท่องเที่ยวก็ทำนองเดียวกันท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนถึงการถึงเวลาฟังธรรมะเราก็ต้องรักษาห้ามจิตใจที่คิดไปปรุงไปข้างนอกให้มาข้างในมาพักอยู่ในอารมณ์สัญญาอันใดอันหนึ่งจะเป็นคำบริกรรมหรือลมหายใจหรือจะเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในกายของตัวเช่นกรรมฐาน5หรือมูลกรรมฐานเจสาโลมานะขาทันตาตะโจคือผมขนเล็บฟันหนังเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ไม่ให้ใจมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกมันก็มีโอกาสเวลาที่จะพักผ่อนได้เพราะมันมีที่เกาะที่อาศัยมีร่มเงาที่ดีพักความสงบความสุขมันก็เกิดขึ้นมีการฟังธรรมะคนที่ไม่ทราบภาษาของกันและกันก็ถือโอกาสนั้น
ป็นโอกาสทำความเพียรเป็นโอกาสฝึกจิตอารมณ์ใจของตัวเวลาอยู่ธรรมดาไม่ฟังธรรมะมันอยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปเพราะใจของเราฝึกยังไม่ได้รักษายากยิ่งกว่าใจไม่มีของในโลกเพราะจะเอากำแพงหนาขนาดไหนกั้นเอาไว้ใจมันก็ยังลอดออกไปได้ข้ามออกไปได้ใจมันเป็นของละเอียดไปได้ทุกแห่งทุกคนทุกแง่ทุกมุมรวดเร็วอีกด้วยไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าใจเพียงเราคิดไปชั่ววินาที2วินาทีเท่านั้นมันก็ถึงที่เราเคยไประยะทางจากไกลแสนไกลมันก็ถึงได้นี่มันรวดเร็วขนาดนั้นเรื่องของใจมันจึงรักษายากการรักษาใจก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้กำหนดรู้ความนึกคิดปรุงแต่งของใจอยู่ตลอดเวลาและก็มีปัญญาแนสอนว่าการยุ่งเกี่ยว การนึกคิดการปล่อยจิตปล่อยใจนั้นที่เราเคยทำมาไม่เกิดสาระอะไรให้ไม่มีอะไรเป็นที่สุขที่สบายของใจไม่มีอะไรที่จะนำความเยือกเย็นประเสริฐวิเศษมาให้ถ้าเราฝืนปล่อยมันไปตามเรื่องของมันที่เคยทำมามันก็จะเป็นแบบที่เคยเห็นมาแล้วผ่านมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นต้องหักห้ามอย่าให้มันไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องข้างนอกนี่คือผู้ภาวนาผู้สังวรรักษาจิตใจของตัวเมื่อเรามีสติดูจิตใจของตัวมีปัญญาแนะสอนตัวอย่างนั้นเราจะอยู่ในอิริยาบถใดมันก็เป็นความเพียรเป็นตปะคือแผดเผากิเลสในจิตในใจของเราให้เหี่ยวแห้งหายไปเพราะเรื่องของใจมันมีหน้าที่อันเดียวคิดอันนี้มันก็วางอันนั้นคิดอันนั้นมันก็วางอันนี้เหมือนคนคนเดียวอยู่ที่นี้ที่กติมันก็ไม่มีไปกติเราก็ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้นี่จิตของเราก็ทำนองเดียวกันถ้าคิดเรื่องของอัดของทำเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกมันก็วางไปแต่คิดเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมันก็วางไปปล่อยไปมันเป็นทํานองนั้นฉะนั้นเราจึงควรรักษาระวังใจของเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เกิดสาระประโยชน์นำทุกข์นำโทษมาให้และเสียใจภายหลังถ้าหากเราไม่ไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวจิตของเราก็จะไม่เศร้าหมองวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้ถ้าเราคิดได้สอนใจของเราได้เราจะไม่เสียใจภายหลังเรานั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดียืนอยู่นอนอยู่ก็ดีให้มีสติรักษาจิตถ้าเราเห็นว่าจิตเป็นของมีค่าเห็นว่าจิตเป็นของประเสริฐวิเศษถ้าเราปล่อยไปตามอำเภอของมันมันจะคิดจะฟุ้งจะยุ่งจะเกี่ยวกับอะไรก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้อย่างที่พวกเราท่านๆเคยเป็นมามันเกิดอะไรสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นก็เพียงแค่นั้นไม่มีอะไรอัศจรรย์พอที่จะละถอนกิเลสได้สติปัญญาของคนที่ไม่มีธรรมะมันก็เหมือนกันกับสติปัญญาของสัตว์สัตว์เราจะถือว่ามันต่ำช้ากว่ามนุษย์ก็ตามมันก็มีสติมีปัญญาเอาชีวิตของมันหลอดมาหาอยากหากินตามหน้าที่ของมันได้เหมือนกันกับมนุษย์เราแต่มันจะรักษาศีลทำจิตทำใจให้สงบมีปัญญาเพื่อละถอนกิเลสในตัวของมันนั้นมันไม่มีก
คนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกรักษาไม่มีธรรมะในตัวมันก็ไม่แตกอะไรกับสัตว์ต่างแต่ว่าไม่มีหางมีเขาถ้ามีหางมีเขามีงามีงวงมีขนมีเขี้ยวอย่างเสืออย่างสัตว์ต่างๆมันก็เป็นสัตว์ดีๆเนี่ยไม่มีอะไรที่ประเสริฐวิเศษกว่าเขาฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ควรฝึกควรอบรมจิตใจให้เหมาะสมกับชาติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติที่หายากเป็นชาติที่สูงสุดเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อรหันต์ปัจเจกกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าขั้นต้นจนถึงขั้นสุดก็เกิดจากมนุษย์คนที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาอินพรหมยมยักษ์ตลอดถึงเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์ติระฉางก็ตามมันก็ไปจากมนุษย์ไม่ได้ไปจากที่อื่นมนุษย์เราถ้าหากพิจารณาธรรมดาแล้ว มันก็เหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินแต่สภาพไปได้หลายอย่างเราจะทำไร่ก็ได้ทำนาก็ได้ปลูกโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้จะปลูกบ้านปลูกช่องใส่ก็ได้จะทำสระทำบ่อก็ได้ก็ที่ดินของเก่ามนุษย์เราก็ทำนองเดียวกันมันแปรสภาพไปได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็มนุษย์เราเป็นอนาคาสกิทาคาโสดาก็มนุษย์เราเป็นโจรเป็นมารเป็นเปรตเป็นผีชั่วช้าลามกก็มนุษย์เราไม่ใช่มันมาจากที่อื่นเสือแต่ก่อนคนกลัวกันไปสถานที่ใดกลัวเสือเพราะมันดุถ้าเผลอผ่านไปไม่มีอาวุธบางทีมันก็กัดให้ตายได้แต่เสือในป่านั้นถึงร้ายมันก็ไม่ใช่เสือของมนุษย์สองขาเสือสองขานี่น่ากลัวมากเสือนั้นมันอยู่ในป่าในดงไอ้เสือนี่มันอยู่ได้ทั่วไปในสังคมใหญ่ๆในเมืองในนามันก็อยู่ได้มันสามารถฆ่าคนตายนับไปถ้วนอีกเหมือนกันจึงน่ากลัวเสือนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตจากใจของคนที่ร้ายที่ไม่มีอัตมีธรรมคิดอยากได้อะไรก็ทำไปตามใจชอบไม่ได้คิดถึงว่าทำไปแล้วคนอื่นเขาจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรคิดแต่ตัวได้เป็นพอคนแบบนี้มันร้ายยิ่งกว่าเสือในป่าฉะนั้นพวกเราท่านที่เลื่อมใสศรัทธาในทางศาสนาธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ส่วนใหญ่สรุปธรรมะมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นลงให้สั้นในโอวาทปาติโมกข์ว่าสัพพะปาปัตตะกัลลังกุสลสู้กับสัมปทาสกิตตปริโยธาปานังเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยาวสั้นสั้นพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ก็สอนแต่เพียงแค่นี้คือให้ละสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆทางกายทางวาจาทางใจถ้าละสิ่งที่ชั่วที่เสียออกจากตัวของตัวได้มันก็ไม่เกิดภัยเกิดเวรแก่สัตว์อื่นคนอื่นเพราะมันเกิดขึ้นจากตัวของเราก่อนมันจึงไปทำไปพูดไปคิดกับคนอื่นเขาสัตว์อื่นเขาให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายตัวของตัวเองเมื่อมีความชั่วความเสียเมื่อมีบาปมีกรรม
ครอบงำจิตใจตัวของตัวก็เดือดร้อนตัวของตัวก็เป็นทุกข์ทั้งที่สิ่งอื่นมีสมบูรณ์อยู่แต่ความอยากของจิตของใจที่ไร้ธรรมะมันแผดมันเผาเองเห็นเขาดีมีสุขก็อยากดีมีสุขอย่างเขาแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรจะไปแย่งเอาอำนาจวาสนาจากเขาจะไปแย่งเอาสมบัติจากเขาทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรมันคิดไปทำนองนั้นมันไม่ได้คิดจะสร้างตัวของมันให้ดีให้ดีอะไรนี่คือใจของคนชั่วใจของคนขาดธรรมะคนไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะละเรื่องชั่วของตัวเลยไปก่อกวนคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนตัวของตัวเองก็เผาอยู่ตลอดเวลาเพราะมีความอยากความปรารถนาในทางที่ไม่ถูกในอัตในธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละเว้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีขึ้นทางกายก็ให้หักห้ามเอาไว้มีขึ้นทางวาจาก็ให้ละให้ถอนอย่าไปพูดให้คนอื่นเขาหนวกหูเจ็บใจพยายามงับปากเอาไว้เพราะลมปากเป็นภัยปากของเรานี้ถ้ารักษาไม่ดีอาจเป็นภัยยิ่งกว่าภัยภายนอกโจรมารภายนอกยังสู้ปากของเราเป็นภัยต่อเราไม่ได้ถ้าเราไม่รักษาไม่รู้จักเหมาะสมพอดีในตัวแล้วมันเป็นภัยได้แล้วก็เป็นคุณเป็นประโยชน์มากไม่มีมิตรเพื่อนฝูงคนใดที่จะนำความสุขความสบายนำลาภนำยศมาให้ยิ่งกว่าปากของเราถ้าเราพูดถูกพูดดีก็เป็นเสน่ห์สามารถนำลาภยศสรรเสริญสุขมาให้แก่ตัวของตัวมีปากมันเป็นอย่างนั้นลมปากมันเป็นเรื่องสำคัญแต่กายก็ดีวาจาก็ดีมันจะดีจะชั่วมันก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของใจใจเป็นตัวการสำคัญบ่งออกมาให้พูดให้ทำถ้าใจโง่ใจไม่ฉลาดใจมีกิเลสตัณหาเป็นผู้นำแล้วมันก็พูดก็ทำตั้งแต่เรื่องที่ชั่วถ้าหากมีอาจมีทำประจำอยู่ในใจพูดออกมาหรือทำอะไรไปมันก็เป็นอาจเป็นธรรมทำให้ตัวของตัวตำหนิตัวของตัวไม่ได้คนอื่นทั่วไปที่เขามองเห็นเขาได้ยินเขาก็เหลื่อมใสพอใจว่าทำไปพูดไปนั้นมีเหตุมีผลถูกต้องตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่เรื่องรักษากายวาจาใจไม่ให้ทำชั่วก็ไม่มีคนอื่นนอกจากตัวของตัวที่จะทราบ เรื่องของตัวยิ่งกว่าตัวของตัวเองเดี๋ยวนี้มันคิดอะไรมันไม่ได้ทำได้พูดก็จริงแต่มันคิดอะไรเป็นไปทางสะสมกิเลสหรือเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสต้องตรวจตาพิจารณาอยู่ภายในดูใจของตัวที่คิดที่ปรุงอยู่นี่เรียกว่าผู้ที่มีสติรักษาตัวของตัวผู้ที่ประพฤติตัวอย่างนี้ได้ชื่อว่าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือเป็นผู้จะละชั่วอยู่สม่ำเสมอไปชั่วข้างนอกก็ไม่ขว้าเข้ามาทับถมกายวาจาใจของตัวชั่วข้างในที่มีอยู่ก็พยายามกำจัดทำลายไม่สะสมเอาไว้ความดีกุศลสัมปดา มันมีอยู่แล้วก็ให้รักษาไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางวาจาทางใจเห็นความดีที่ตัวมีอยู่แล้วเป็นสมบัติสำคัญ
รักษาเอาไว้ความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดไม่มีก็พยายามแสวงหาดัดแปลงกายวาจาและใจของตัวให้ทำให้พูดให้คิดในทางดีนั้นเรียกว่าสะสมความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสียหายไปที่ยังไม่มีสะสมให้มีขึ้นเมื่อมีความดีทางกายตัวของตัวไม่มีข้อใดที่จะตำหนิว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งผิดไปจากศีลจากธรรมศีลเป็นของหยาบรักษาง่ายธรรมเป็นของละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าศีลสติปัญญาพินิจพิจารณาอยู่สม่ำเสมออย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปไหลไปเสียเปล่าเราจะรักษาจิตของเราให้อยู่ในขอบเขตของอัตของธรรมไม่มีวันเวลาเผลอนอกจากหลับตื่นมาก่อนกำหนดจิตใจของเรามันคงเส้นคงวาหรือไม่หรือมันวกคิดเกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเกาะเกี่ยวออกไปนั้นมันเป็นทางละกิเลสหรือสะสมกิเลสพิจารณาอีกหากมันเป็นไปเพื่อทางสะสมทางเสียหายก็ห้ามปรามจิตใจเอาไว้ด้วยปัญญาของตัวนี่คือการสะสมความดีจนจิตใจนั้นสะอาดหมดจดพองแผ้วสจิตตะประโยชน์ปานังคือใจสะอาดใจผ่องใสไม่มีขุ่นมัวเดือดร้อนตัวของตัวเองก็ทราบว่าจิตของเราไม่มีอะไรอายกอารมณ์สัญญาที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นกิเลสตัณหามายุ่งเกี่ยวเมื่อไม่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาก่อเกี่ยวจิตใจใจสะอาดใจผ่องใสกว่าเหมือนกายของเราไม่มีโรคภัยมันสะดวกจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำการงานอะไรเพราะโรคภัยไม่เบียดเบียนไม่มีโรคภัยมันสะดวกนี่ใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีมานะทิฏฐิไม่มีสิ่งที่ชั่วเสียยุ่งเกี่ยวก็คือใจที่ไม่มีโรคภัยใจปราศจากโทษมันก็ผ่องใสมันก็สงบสบายนี่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายก็สอนเข้ามาสู่กายวาจาใจเท่านั้นคือให้ละเรื่องที่ชั่วที่เสียต่างๆที่เคยทำก็หักห้ามเอาไว้อย่าทำสิ่งที่ไม่เคยทำถ้าเป็นทางชั่วถึงใจมันคิดก็อย่าไปส่งเสริมมันให้เตือนมันไว้การคิดมากเข้าก็จะพูดจะทำไปถ้าทำถ้าพูดไปในทางชั่วทางเสียก็ไม่มีอะไรผลกำไรที่เกิดขึ้นจากเหตุชั่วเสียนั้นมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่จะมารุมทำจิตทำใจของตัวให้ร้อนให้เศร้าหมองเราปรารถนาหรือไม่ความทุกข์ความเสียหายความเดือดร้อนวุ่นวายของใจถ้าไม่ปรารถนาอย่าไปคิดไปนึกให้สอนจิตสอนใจของตัวอยู่สม่ำเสมอนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติผู้รักษาจิตต้องมีสติดูแลรักษาตัวเองดูข้างในคือดูใจอยู่เรื่อยอย่าส่งออกไปทางนอกถ้าส่งออกไปทางนอกก็เหมือนวิ่งตามเงาเราวิ่งมันก็วิ่งเรื่อยไปไม่มีเวลาที่จะทันมัน
ฉะนั้นท่านจึงให้วกเข้ามาภายในดูภายในธรรมะเป็นโอปนะยิโกคือให้น้อมเข้ามาภายในถึงเห็นข้างนอกก็น้อมเข้ามาภายในสอนกายสอนใจของตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติรักษาจิต สังวรจิตผู้นั้นแหละผู้ที่จะพ้นจากบ่วงของมารได้มารก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันจะตามไม่ทันเพราะเหตุใดเพราะจิตใจที่สังวรระวังไม่ให้มีความชั่วความเสียมาเกิดขึ้นในจิตในใจใจผ่องใสใจบริสุทธิ์จนทราบจากตัวพ้องตัวชั่วดีต่างๆเราประพฤติปฏิบัติละถอนมาหมดจิตปัจจุบันไม่คล้องติดเกาะเกี่ยวกับภพชาติอะไรเราจากไปในระยะนี้ก็ไม่มีอะไรภพชาติใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันก็ไม่มีติดข้องยุ่งเกี่ยวหรือเกาะพันกับเรื่องของโลกอีกมันทราบในการประพฤติปฏิบัติของตัวไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกให้นี่เป็นโสดาสกิทาคานะหันเหรอนะไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเพราะทำเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นเองชั่วดีต่างๆมันเกิดขึ้นจากตัวทางนั้นถ้าตัวไม่มองตัวคล้องตัวจะไปรับคำสรรเสริญจากคนอื่นให้คนอื่นรับรองให้เขาทั่วไปมันไม่มองเห็นใจเราว่าเราเป็นอย่างไรถ้าถูกกิเลสตัณหาถูกความปรารถนาของเขาเขาก็สรรเสริญถึงเราจะชั่วจะเสียขนาดไหนเขาก็สรรเสริญได้เพราะมันถูกใจถูกความต้องการของเขาแต่ตัวของเราเองทราบดีถึงจะทำหน้าตาสง่าผ่าเผยความชั่วของเราที่มีอยู่ในตัวเราก็ทราบเรามีกิเลสอยู่เราก็ยังทราบเราหมดกิเลสจะไม่ทราบอย่างไรจงพยายามฝึกอบรมใจของตัวต่างหน้าต่างตารักษาประพฤติปฏิบัติเพราะโอกาสเวลาที่เราเกิดนี้น้อยเต็มทีไม่ใช่จะถึงพันปีเมื่อไรทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปกรรมดีกรรมชั่วที่เราสะสมเอาไว้จะเป็นเพื่อนสองของเราถ้าเรามีกรรมชั่วสิ่งที่ตัวปรารถนาสิ่งที่ตัวต้องการนั้นอย่าไปคิดเลยว่ามันจะได้ถ้าหากเรามีกรรมดีก็ผลของกรรมดีจะติดตามไปให้สมปรารถนาในการเกิดอีกแต่ถึงอย่างไรก็ดีการเกิดการตายนี้หนีไม่พ้นถ้าหากจิตใจของตนยังอยู่ในวงของกิเลสวงของโลกเราจะทำลายเรื่องเกิดตายนี้ก็ต้องอาศัยพินิจพิจารณาเกิดมาแล้วได้อะไรการกินการนอนการเป็นอยู่ทุกอย่างเกิดไปอีกมันก็ทำนองเก่าไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษยิ่งกว่านี้ไปมีอะไรสงสัยในชาตินี้ที่ยังห่วงยังหวงอยากเกิดอีกเกิดมามันก็เห็นความสุขสุขความทุกข์ต่างๆเราเคยประสบพบมาแล้วเกิดอีกชาติหน้ามันก็คงเก่าไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษเรื่อยไปเราจะเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยไปความเกิดของเราก็ไม่มีวันจบวันสิ้นมีแต่จะเกิดเรื่อยไปแล้วได้อะไรกับการเกิดการตายพิจารณาแยบคายลงไปโลกเขาหลงกันว่าอันนั้นของกูอันนี้ของกูมันหลงกันในทางสมมติต่างหากความจริงแล้วมันไม่มีอะไรใครได้อะไรไม่มีของโลกมันก็เป็นของโลกอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่มันก็อยู่กับโลก
มันสลายไปมันก็สลายไปในโลกจะมีอะไรสงสัยในจิตในใจพอที่อยากได้สแสวงหาพิจารณาแยบคายลงไปจนใจเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในการเกิดการตายของตัวเหมือนนั้นแหละมันจะคลายกำหนัดความยินดีติดข้องต่างๆออกตัวของตัวผู้ประพฤติปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจถึงอยู่ในโลกก็ไม่ติดในโลกอีกเกิดตายอย่างไรอีกนั้นมันไม่มีอะไรจะสงสัยคำว่าไปหรืออยู่นั้นมันเป็นสมมติจิตใจบริสุทธิ์นั้นผู้ประพฤติปฏิบัติทราบเองไปก็ไม่ใช่อยู่ก็ไม่ใช่นั่นคืออะไรคือความบริสุทธิ์ความพ้นสมมติท่านรู้จักถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็สุขก็สบายสำหรับตัวจะตายหรืออยู่มันก็ไม่มีการหวั่นไหวเพราะใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นบริสุทธิ์ถ้ามันไม่บริสุทธิ์เมื่อไรมันยังนิดๆหน่อยๆมันก็เหมือนกับไฟถึงนิดๆหน่อยๆมันก็ไหม้ก็เผาก็ร้อนตกติดกายของเราที่ไหนมันก็ร้อนก็ไหม้นี่กิเลสตัณหาในใจก็ทำนองเดียวกันเราอยากจะถือว่ามันเป็นธรรมดาเราเคยอยู่กับไฟมันไหม้มันเผาเขาทั่วไปในโลกเขาก็ยังไหม้ยังเผาเหมือนกันกับเราเราจะไปถือคนเหล่านั้นเป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าหากไปถือคนเหล่านั้นเป็นศาสดาเขาประพฤติอย่างไรเขาอยู่อย่างไรอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันกับเขาเราก็ไม่มีวันเวลาที่จะพ้นกิเลสตัณหาได้ต้องเห็นว่ากิเลสทั่วไปเป็นไฟเป็นภัยเป็นอันตรายสำหรับไม่เผาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทำลายจะต้องพยายามดับด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยความเพียรของเราผู้ที่มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการจริงจังอย่างนั้นไม่เหลือวิสัยจิตใจจะพ้นจากกิเลสได้เห็นประจักษ์ชัดเจนในจิตในใจของตัวโดยไม่ต้องไปหาใครที่ไหนมารับรองทราบในจิตของตัวเองเพราะการประพฤติปฏิบัติเคยสงบสงัดเคยละเอียดขนาดไหนแต่มันก็ทราบดีว่ามันยังมีกิเลสอยู่ถ้าหากมันหมดกิเลสเมื่อไรมันเป็นอย่างไรนั้นมันไม่ได้อยู่ในความละเอียดมันไม่ได้อยู่ในความสงบที่เราเคยเห็นเคยเป็นมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราจึงทราบดีว่าไม่มีอะไรที่จะละจะบำเพ็ญอีกไม่มีภพมีชาติอีก สำหรับตัวของตัวนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่สุดของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราเห็นเราเป็นแล้วไม่มีสงสัยแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็นความบริสุทธิ์ในจิตในใจที่ละถอนกิเลสตัณหาไปได้ถ้าใครเห็นใครเป็นในใจแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกองค์อื่นๆที่ท่านล่วงลับปรินิพพานไปแล้วเป็นอย่างไรใจของเราที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยรูปกายนั้นมันไม่เหมือนกันถ้าหากจะพูดตามสมมติถ้าจะพูดตามธรรมาธิฐานมันก็เหมือนกันธาตุ4ขันธ์5เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันความบริสุทธิ์มันก็เหมือนกันอีกโลกอันนี้ถ้าหากผู้มีสติปัญญาผู้พิจารณาธรรมจริงจังไม่มีอะไรปิดบังเปิดโล่งอยู่ตลอดเวลาให้เราได้เห็นประจักษ์ให้เราได้ยินชัดแจ้งให้เราได้คิดในจิตในใจของเราแต่เนื่องจากเรา
บอดเราหนวกเราจึงไม่เห็นจึงไม่ได้ยินว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรชัดเจนจิตของเราก็วิปริตคิดผิดไปว่าอันนั้นดีอันนี้วิเศษนี่คือเรื่องกิเลสเรื่องที่จะแก้ไขไม่ได้ไปแก้ไขที่ไหนแก้ไขที่กายที่ใจของเราเท่านั้นมันหมดชั่วภายในตัวเท่านั้นกิเลสมันก็หมดไปโลกอันนี้ก็ยังคงที่อยู่ไม่ใช่ว่าท่านดับโลก3กามโลกรูปโลกอรูปโลกมันดับไปหมดแล้วสัตว์ทำไมมันมาเกิดมาตายกันวุ่นวายกันอยู่ไม่อย่างนั้นท่านดับในจิตของท่านท่านรู้ในจิตของท่านเข้าใจในจิตของท่านละถอนในจิตของท่านกามโลกคือความใคร่คิดเกี่ยวข้องพัวพันกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถึงเราธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจิตยังไม่ข้ามจิตยังเป็นปุถุชนธรรมดามันต้องคิดไปในเรื่องเหล่านี้ยินดีในเรื่องของกามเรียกว่ากามโลกรูปโลกมันไปเพ่งจิตมีความสงบมีสมาธิดูอะไรเป็นอัตเป็นธรรมเกิดอุคคหะปฏิภาคในอัตในธรรมถือรูปนั้นนั้นเป็นที่พินิจพิจารณาเมื่อถึงการถึงเวลามันธาตุขันธ์มันแตกสลายหรือเรียกว่ามัจจุมานคือความตายมาถึงแต่จิตยังไม่ข้ามไปจากสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดเป็นรูปพระโลกคือเกิดเป็นพรหมที่มีรูปอรูปพระโลกจิตพินิจพิจารณาเรื่องรูปต่างๆนานามันสูญไปหายไปมีแต่สมมติเท่านั้นมันไม่มีอะไรจิตใจมันว่างเป็นอากาศธาตุอย่างที่ท่านว่าอากาศาอนัญจายตนะมันเป็นอากาศไปหมดวิญญาณอนัญจายตนะมีแต่วิญญาณท่องเที่ยวอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาจินจัญญายตนะความติดข้องยึดถือมันดูมันมีนิดเดียวเท่านั้นที่มันละมันถอนยังไม่ได้มันทราบในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่มันยังไม่หมดไม่สิ้นความสงสัยถึงกระทำบำเพ็ญเร่งด่วนอยู่กว่าตามถึงการถึงเวลามัจจุมานคือความตายมาถึงเข้าคนที่พิจารณาเรื่องอรูปก็จะไปเกิดในเป็นพวกอรูปนี่ท่านพูดในหลักตำรับตำราของธรรมนี่พระพุทธเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้ามไปได้ทั้งรูปทั้งอรูปจึงว่าทำลายโลก3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกก็ทำลายในจิตของท่านพอจิตพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้อะไรที่เป็นโลกอีกไม่มีทราบดีในความบริสุทธิ์ของตนคนนั้นแหละแต่ว่าผู้พ้นอยากเป็นอรหันต์ท่านก็ไม่อยากอยากไปพระนิพพานท่านก็ไม่อยากความอยากไม่มีเหมือนก็ว่าคนอิ่มแล้วไม่อยากอะไรอาหารจะดิบจะดีวิเศษขนาดไหนพอมันอิ่มมันไม่อยากถ้าอยากก็คือมันไม่อิ่มนี่ความอิ่มความพอของการประพฤติปฏิบัติมันอิ่มเป็นพอเป็นมันเห็นประจักษ์ในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีอะไรธรรมะที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญมันก็สำคัญสำหรับพวกเราท่านที่มีกิเลสตัณหาเหมือนกันกับอาหารมันสำคัญสำหรับคนหิวถ้าคนอิ่มแล้วมันก็ไม่สำคัญยามันสำคัญกับคนที่มีโรคถ้าไม่มีโรคมันก็ไม่มีความหมายอีกเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาท่านก็ว่ามรรคคือทางเดินไม่ใช่ตัวนิพพาน
ัวนิพพานคืออะไรผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องรู้จักผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานรู้จักจึงไม่มีความอยากความกระหายความวุ่นวายความหิวอีกฉะนั้นพวกเราท่านจงต่างหน้าต่างตาที่นิพพิจารณาศึกษาปฏิบัติกายวาจาใจของตัวดูภายในอย่าส่งออกไปภายนอกอะไรที่ชั่วที่เสียรีบทำลายแก้ไขสิ่งใดที่จะเป็นผลเป็นกำไรของชีวิตจะทำจิตทำใจของตัวให้เยือกเย็นให้ผ่องใสรีบกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้เห็นให้เป็นให้รู้ในจิตในใจของตัวนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนสั้นสั้นสอนเข้ามาสู่กายสู่วาจาของใจของเราเท่านั้นเราทุกคนก็มีกายมีวาจามีใจไม่ใช่ว่าคนตายพุทธะคือผู้รู้มีอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อก็เอาเข็มแทงเข้าไปหรือเอาไฟจี้เข้าไปมันจะรู้ว่ามันเจ็บมันร้อนไหมมันรู้อยู่ผู้รู้มันมีทุกคนถ้าไม่มีผู้รู้ก็ปฏิบัติธรรมะไม่ได้ไม่มีผู้รู้ก็คือคนตายไม่มีคุณค่าอะไรเขาไปเผาไฟไปฝังดินมันก็ไม่รู้จักจะเพี้ยนหนีไปไหนนี่คือคนหมดผู้รู้คนหมดคุณค่าเรายังมีคุณค่าสิ่งที่ควรละก็รีบละสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็รีบบำเพ็ญจนทำจิตทำใจของตัวให้เย็นให้บริสุทธิ์ไม่มีคนอื่นที่จะมาทำให้ฉะนั้นขอทุกท่านทุกคนจงสนใจนำไปประพฤติปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรจะเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง